สวัสดีครับพวกับผมสปอตเว r ร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวพูดคุยหลังดูอุลตร้าแมนทริเกอร์ผ่านไป3ตอนนะครับซึ่งทําให้ถึงต้องเป็น3ตอนนี้ตอนแรกผมก็กะจะมาพูดคุยตั้งแต่ตอนที่1แล้วแต่ว่าถ้าผมมาพูดคุยตอนที่3หลังจากผ่านไป3ตอนก็เพราะว่ามันจะเปิดตัวละครน,นี่ค่อนข้างที่จะมาในระดับหนึ่งแล้วและคราวนี้ผมก็จะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูครับผมรู้สึกว่ามันมีหลายส่วนที่ผมไม่ชอบเลยนะอุลตร้าแมนทริเกอร์นี่คือ หนึ่งอะ acting หลุดโลกเอ้ยญี่ปุ่นนี่ผมพูดผมพูดจริงๆนะก็คือมันจะเป็นแนวนี้กันหมดก็คือ acting นี่เอาซะแบบโอ้โหหลุดโลกเลยอะแบบคนปกติไม่น่าจะ acting กันแบบนี้อะผมหรือว่ามันอาจจะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นแต่ว่าในทีกาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนะทีกาเขาก็จะเป็นแบบรูปร่างปกติอะ acting ธรรมดาธรรมดาเป็นคนทั่วไปเลยแต่อันนี้นี่ แบบผัาหลังๆญี่ปุ่นจะ a c t i n แบบหลุดโลกแบบอ้ะไอ้อะไรโหร้องโวยวายอันนี้ส่วนตัวละครหรือนักแสดงอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะวงเล็บเอ่อที่พูดมานี่ประมาณตอนที่1นะตอนที่2นะตอนที่3นี่รู้สึกว่าแต่ละคนน,นี่เริ่มจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วแต่ช่วงแรกๆนี่มันจะเอ่ออันนั้นไปหน่อยแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะเกี่ยวกับนักแสดง,งนี่ก็คือทำไมบทมันแบบไม่เฟฟงมันก็จะเป็น แบบอะไรนะสมายหรือสมายด์แบบยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแบบนี้ไอ้แบบนี่ผมไม่ชอบมันพูดเน้นย้ำเกินแล้วก็แบบเหมือนแบบจะบอกเป้าหมายของตัวเองบ่อยเกินผมอยากจะให้ทุกคนยิ้มแย้มให้ได้ครับและบอกแบบนี้หลายรอบแล้วมันจนหน้าลำคาญน,นะจนเราไม่อยากจะฟังมันพูดอีกแล้วแล้และพออะไรพอเข้าสู่เนื้อเรื่องนี่ที่มันเป็นหนึ่งตอนึ่งทิกเกอร์นี่ผมพูดจริงนะครับไอ้ตอนทีกเกอร์ดีกว่านะ เพราะว่าตอนที่ก้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปอะไรวะมันไปสำรวจโบราณสถานนู่นนี่นั่นนะครับทำให้เออเอ้ยมันดูลึกลับดีอะ่ะมันดูสนุกแต่อันนี้เนี่เหมือนกับว่ามันไปสำรวจก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันไปสำรวจเป็นหมู่คณะดูไม่มีความลึกลับอะไรเลยมันไม่ค่อยจะให้คําตอบอะไรสักเท่าไหร่อะ่ะเหมือนกับไปงานๆแหละแต่สุดท้ายก็ไปแปลงร่างมาแบบง่งาย อันนี้ผมว่าทีก้านี่น่าจะกินขาดนะเพราะว่าอุลตร้าแมนทริเกอร์นี่มันก็เป็นนิวเจเนเรชั o นทีก้าไงก็คือทีก้ายุคใหม่อ่ะแต่ถ้าเทียบกันกับทีก้านะครับโอ้ทีก้าดีกว่าเยอะครับพูดจริงเอฟเอซีจีไอนี่ผมว่าดูสวยนะโดยเฉพาะตอนปล่อยแสงท่าไม่ตายหรือใช้ท่านี่ผมะว่าใช้ได้แต่ว่าไอตอนที่มันตีกันปกติอ่ะเหมือนสู้กันปุ้มตุ้มต่ำอ่ะมันจะมีแบบเหมือนใส่ CG เข้ามาแบบลอยๆอย่ะ CG ลอยๆมันไม่ได้แบบเนียนอะไรเลย ดูแล้วตาลายมากวงเล็บอันนี้เป็นแค่ตอนที่1กับตอนที่2นะครับส่วนตอนที่3นี่ไอตอนที่2นี่หนักหน่อยเพราะว่าไอตอนที่มันสู้กับไอตัวอ้วนนะฮิวดัมนะเอดาดากอนไม่ใช่ฮิวดัมไม่ใช่ผุดไม่ใช่ฮิวดัมผดผิดดาดากอนนี่โอ้แบบตีตีลอยมากครับแล้วก็ยิ่งตอนที่แบบไอพระเอกมันแปลงรล่างเป็นเอ่ออะไรนะพาวเวอร์ไทส์อะ่ะแล้วใช้พลังแสงลูกไฟอะ่ะปุ๊บ ปล่อยพลังแสงไฟไปปุ๊บนี่ระเบิดเสือกระเบิดออกมาจากข้างล่างเอาเล่นงงเราก็งงว่าไอ้ลำแสงที่มันปล่อยไปมันไปไหนแล้วอ่ะน,นั้นนึงงงมากเลยตลอดตั้มแมนทิกเกอร์แต่ทั้งหมดมานี่ครับมันก็จะถูกกบด้วยตอนที่สามตอนที่สามทำดีมากนะครับผมผมชอบแต่ว่ามันก็อาจจะมีเอ่ออะไรนิดนึงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นี่มันไม่ควรจะทําแนวสดใสน,นะอุลตมแมนเอ่อทิกเกอร์นี่เพราะว่าในทีก้านี่ ดูถ้าเป็นเปรียบเทียบกับอุลตร้าแมนทีก้าครับทีก้าจะดูดาร์กกว่าดูลึกลับกว่าแล้วมันชวนให้หน่าค้นหามากกว่าทิกเกอร์แต่ทิกเกอร์นี่มันเหมือนกับเป็นแนวสดใสอ่ะสดใสล่าเริงถ้าถ้าคุณสมมุติว่าคนดูทีอุลตร้าแมนทีก้าในช่วงอายุเอ่อห้าสี 4, ่ห้าขวบอ่ะไอ้หกเจ็ดปีอ่ะหกเจ็ดป, 6, ปีแล้วคุณมาดูอุลตร้าแมนทิกเกอร์ในช่วงนี้นี่ มันก็จะเป็นจุดขายของมันก็น่าจะเป็นคนเด็กอายุ6 7ปีอะแต่เป็นหนุ่ยเด็กอายุ6 7ปีในยุคนี้ส่วนอุลตร้าแมนทีก้าก็จะเป็นเด็กอายุ6 7ปีในยุคนั้นสำหรับผมนะผมคิดอย่างนี้แต่ผมไม่ยังไม่ชอบอยู่ดีเละครับไอสไตล์ acting แ,แบบญี่ปุ่นอะที่มันแบบจะ acting ให้มันเว่อร์วังดุดโลกไปหน่อยซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปอะ พราะอย่างงี้ไงนะมันจะขิงไปอีกว่าเพราะอย่างนี้ไง,ไงซีรีส์ญี่ปุ่นเลยพัลลังๆนี้เลยแพ้ซีรีส์เกาหลีแบบขาดลอยไงผมก็อยากจะพูดอย่างนี้นะเอาละส่วนเรื่องฉากต่อสู้ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องนี่เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าฉากต่อสู้นี่ไม่เอาแล้วนะแบบซีซีจีแบบในตอนที่สองอ่ะที่มันสู้กับยาก้อนนะ่ะลอยลอยตะลุมบอลไปมาแล้วมันไม่หนุกเลยนะพูดจริงมันไม่หนุกเลยเอาแค่ต่อยกันธรรมดามีสเก็ตลูกไฟแบบแต่ก่อนนี่มันมันก็จะดูสนุกกว่านี้อีกอะ่ะพูดจริง ถ้าจะเปรียบเทียบกับอุลตร้าแมนก่อนหน้าครับอย่างอุลตรา้าแมนเซตนี่แซดนี่ผมว่าแซดดีกว่านะแต่อุลตร้าแมนทิกเกอร์นี่ผมว่าต้องรอดูไปยาวๆครับแต่ถ้าเทียบกับแค่3ตอนแรกนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ผ่านเลยแต่ตอนที3นี่ดีหน่อยตอนที3นี่ดีทำทำดีอยู่นะครับถ้าใ,ให้เต็ม10อุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับมันต้องรอดูกันไประยะยาวแต่ถ้าตัดสินกันแค่3ตอนแรกนี่เพราะว่าไอ้ตัวละครหลกัลกๆนี่มันโผล่ออกมาแล้วไงผมก็จะให้อุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับอยู่ที่ 6เต็ม10ครับผมสลับ3ตอนแรกนะแล้วก็ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องนี่เนื้อเรื่องนี่ผมพูดจริงยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าติดตามเท่าไหร่นนะก็คือมันเกิดมาแค่นี้แต่บอกว่าเราจะปกป้องคนนี้นะแต่ว่าเรื่องแนวองค์ประกอบที่มันจะไปหาเหตุผลที่จะไปปกป้องหรืออะไรที่มันแบบดูลึกลับกว่านั้นนะ่ะมันยังไม่ปรากฏออกมาครับจะต,ต้องรอดูต่อไปนะ แต่ว่าการที่โอ้แต่ก็ยังไม่ชอบไอซีจีตอนมันลอยสู้กับฮิวดัมอยูอ่ไอ้ไม่ใช่ฮิวดําดาก้อนดาโก้ดาก้อนไอ้ที่มันตัวแดงๆอะปล่อยอะไรตอนปล่อยลูกไฟใช้ท่าไม่ตายปุ๊บระเบิดเครือระเบิดด้านล่างแล้วก็งงว่าไอ้ลูกไฟที่มันปล่อยไปตรงๆมันหายไปไหนวะอะไรประมาณนี้เอาครับสำหรับอุนตร้าแมททิกเกอร์สามตอนแรกหกเต็มสิบครับผม